ู้จัดการละครสาวสวยอวดหุ่นแซ่บทำไอจีระเบิดเริ่มกันที่ตู่ปิยวดีทายาทตระกูลมาลีนนท์เป็นบุตรสาวของประธานมาลีนนท์ที่สวยแซ่บไม่แพ้นางเอกเลยทีเดียวละค่ะและไม่บ่อยนักที่สาวคนนี้จะเสิร์ฟคอนเทนต์ความแซ่บลงอินสตาแกรมนะคะแต่เมื่อลงแล้วก็ต้องอ้าปากค้างกันเลยค่ะเพราะออร่าความขาววิ้งสุดโอโม่ของเจ้าตัวกระแทกเบ้าตาเข้าอย่างจังโดยครั้งนี้สาวตู่มาในชุดบิกินี่สีสันสดใสที่แอบแต่งดีเทลซีทรูช่วงกางเกงเห็นแล้วก็ได้แต่ร้องว้าวแบบสุดเสียงเพราะว่าความออร่าความสวยความแซ่บนั้นอะมาแน่นมาเต็มแบบเห็นชัดแทบไม่ต้องซูมเลยล่ะค่ะแค่เห็นความร้อนเนี่ยก็ฟาดเบ้าตาแทบแตกเลยล่ะจ้ามาต่อที่ความเป๊ะปังตลอดการของผู้จัดการคนสวยกบประภัสราที่นับวันก็ยิ่งสวยยิ่งแซ่บไม่เสียแรงที่เป็นถึงอดีตนางงามจริงๆโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างเนี่ยต้องยกให้เธอเลยล่ะจ้าเพราะว่ายังเฟิร์มเป๊ะปังจนแทบไม่เชื่อว่าตอนนี้52ปีแล้วนะจ๊ะล่าสุดเจ้าตัวก็ขออวดหุ่นสุดเซ็กซี่เข้าครัวในชุดบอดี้สูทซีทรูสีดำบอกเลยล่ะจ้ะว่าทำเอาเหล่าแฟนๆร้องว้าวไปตามๆกันเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงที่ต้องเปลี่ยนจากนางร้ายขึ้นแท่นผู้จัดละครไปแล้วล่ะค่ะสำหรับหนิงปณิตาธรรมวัฒนะซึ่งหากเจ้าตัวออกมาเปิดหมดแซ่บอวดหุ่นแซ่บเผยให้เห็นผิวขาวเนียนสวยออร่าโชว์ความเซ็กซี่เมื่อไหร่ก็มาทำไอจีเนี่ยฮอตทะลุดีกรีเดือดไฟแทบลุกเรียกว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนความสวยแซ่บของหนิงปณิตาก็ยังคงไม่สั่งซาเลยล่ะจ้าปิดท้ายกันที่ผู้จัดการยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวหน้าหวานมากฝีมือในการแสดงนะคะที่หันมาจับงานเป็นผู้จัดละครกับเขาบ้างหลังจากแต่งงานกับหนุ่มทันธนากรก็นับวันยิ่งสวยออร่าพุ่งขึ้นอย่างมากซึ่งนานๆทีนะจ๊ะจะเห็นสาวยุ้ยสลัดลุคสาวหวานมาแอบเซ็กซี่เบาๆด้วยการโพสต์ภาพสวมชุดว่ายน้ำลงในอินสตาแกรมส่วนตัวปวดความแซ่บเบาๆแต่ขอบอกเลยว่าดาเมจไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่านานๆทีแฟนๆจะได้เห็นสาวยุ้ยในลุคเซ็กซี่เรียกได้ว่าเป็นช็อตที่หาดูได้ยากมากๆเลย